ตี้มาพร้อมดับเอเดจอนนี่แกเอาไปแกรู้นะว่าแกจะต้องทำอะไรนะไปทางนั้นด้านซ้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมมีอะไรจะให้ดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมบิลิชแนลฮะก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่า Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาสสำหรับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนเลยแล้วกันครับขอทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้รับของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่เยอะๆนั่นเองนะครับผมโอเคกลับมาที่เนื้อหาของคลิปนี้ของเรากันต่อเราจะไปดูทางหน้าของ Security Toilet จากช่อง Hawk RBX ครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทางหน้าของตัวละคร Security Toilet ทั่วไปให้กลายมาเป็นตัวละครจากเกม Roblox นั่นเองโดยในคลิปนี้เราจะไปดูกันต่อใน EP ที่67ถึง68ครับพร้อมกับมีความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้แทรกเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิลิชแนลกันไปด้วยและถ้าเกิดทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดูกันต่อครับทางด้านของสกิบดีโลบอกนั่นเองอันนี้คือความลับแรกนะที่ว่าถูกเฉลยในซีซั่น22ครับว่าเสียงตอนท้ายของ EP 66นั้นเป็นเสียงของไททันทีวีแมนนั่นเองจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนพอจะทราบแล้วแหละว่าทางด้านของ Secret Agent มาแทรกแซงในการลบครับนี่แกเอาไปแกรู้นะว่าแกจะต้องทำอะไรนะเหมือนเป็นสปายให้กับทางด้านของ Secret Agent ไงไม่รู้นะทุกคนไอ้ฉากนี้จริงมันต้องเห็นเป็นโถส้วม3อันใช่ไหมแต่มันไม่เห็นนะมันเห็นเป็นแบบเป็นตึกแทนเสียงมาละแล้วก็จะเริ่ม EP ที่67แบบ full episode แบบที่แท้ทูแค่เวลาแบร์2ตัวคือแบบไม่ไหวต้องดีก่อน RPG ไปหนึ่งทีตอนนี้เราจะรับบทเป็นลาร์ชแชมเปล่าแมนทุกคนไอ้ตำรวจแกยิงฉันเหรอเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายได้ตำรวจอะต้องลงเดินแล้วพลขับแตกไปแล้วทุกคนโอ้ยแล้วคุณภาพสวยมากคือถึงแม้ว่าจะทราบมาจากโรบอกนะแต่ก็ทำได้ดีมากๆนะโดยเฉพาะหน้าของเพราะอาร์บีเอสเนี่ยเขาเป็นคนไทยครับดังนั้นต้องไปติดตามเขาไว้ด้วยนะครับมาไล่มาเฟียปิ้วเหมือนท่าตอนเราส่งเข้าคลิปเลยนะปิ้วเฮ้ยทำไมมาเฟียดูหล่ออ่ะเชสมาแล้วแต่ถ้าจะมีกระแบกับไททันคาร์เมล่าแมนทุกคนนี่แหละฉากบู๊มาแล้วตีมานี่ขอยุบเลื่อยหน่อยปาดกันไปหนึ่งทีมาเฟียมาเดชานเด็ดโบไปหนึ่งทีคือตบแบบหน้าสั่นเอาไงมาเฟียไหวหรือเปล่าไปหาโบไปอีกหนึ่งทีบอกเลยว่าตบไม่ยั้งมาละไอตัวกาตัวใหญ่มาแล้วทุกคนข้อคือเด็กเต้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แกไม่รอดแน่มาได้เวลามันเอาแล้วหมูแหลกแจกกระจายแต่ว่าไปพวกสกิลดีมันก็เก่งนะมันก็วิวัฒนาทางด้านของอุปกรณ์เทคนิคต่างๆของพวกแบบอันนี้อาจว่าเป็นของฝ่ายมันได้นี่ก็ชอบยิงผ่านมากกลางอกอุ้ยโดนอีกหนึ่งทีตัดหัวไปปาดไปโอ้โหแล้วโดนโซนิกเวฟทุกคนมาแล้วคิริโตะฮันเจอร์คาราแมนโอ้โหแล้วโซนิกเวฟคือแบบหยุดการเคลื่อนไหวได้ทั้งหมดทุกคนรวบไปหนึ่งแต่ยังไม่ตายนี่ปาดปาดเข้าไปที่ใบหน้ามาแล้วจีแมนจีแมนตัวนี้หลายๆคนเรียกว่าจีแมน 3.0 เอาแล้วช็อตเด่นนะก๊อฟมาแล้วใส่แว่นก่อนนี่เลยฉากเรียกน้ำตาของใครหลายๆคนนี่ต้องให้เครดิตทางด้านของไททันสุดก็แมนนะมาต่อนี่ตัดทิ้งไปเลยดูดิอุ้ยเราจะต่อยหน้าตัวเองคือคลั่งมากอะตอนเนี้ยอุ้ยจีแมนมันช่วยด็อกเตอร์ไว้อยู่เอาละใหญ่ชนใหญ่ไททันชนไททันพวกแกต้องตีกันเองงี้ใครยิงก้อยนี่
จอมีดปักอกมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วมาแล้วและเขาคนนั้นก็คือที่แบบไปก่อนแล้วไม่อยู่แล้วนะคืออยากไหมมาคือจนเหนื่อยแล้วเนี่ยพอจะเสด็จมาสักทีนี่มาพร้อมดับเอเดจอนอย่างเท่ตัดไปตัดไปหนึ่งทีโอ้โหโหดจัดโหดจัดทุกคนไม่เสียบเข้าไปหนึ่งทีโอ้ยอยากเอาเอาละผ่านป้ากากบแผดเผากันไปอยากดูอยากดูทำหน้าคลิปวิดีโอโตเหมือนเดิมเอาไงต่อเอาแว่นไปใส่ก่อนใส่ก่อนเลยโดนสะกดจิตอีกฮัลโหลแกอย่าแทงหน้าฉันอีกนะจำได้จำได้เลยอ่ะมาแล้วว่ากองทัพตระหนักของทีแมนโคนนิ่งใส่แว่นตาด้วยนะอย่างเท่เอาดาบเอเดจอนโอ้ยคือพี่เบิ้มนี่แบบบู๊แหลกอ่ะคือบ้าคือบู๊แหลกอย่างเดียวแข่งขาก็ต้องสู้อ่ะทำอะไรไม่ได้ Look to the left ไอ้ด็อกเตอร์ตัวจริงแกอยู่นี่อย่างนั้นเหรอป่านี่ปิ้วเอาไปนี่โอ้โหแล้วคือโลบอกทำได้ขนาดนี้เลยเหรอโคตรเจ๋งป่าละเหลือคิริโตะกันเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ก่อนแล้วคิริโตะเอื้อโหยเห็นหัวขาดเลยอะเห็นชอบแบบทับหัวเลยทุกคนอาวุธของพี่ใหญ่คิริโตะแมนเอาละเตรียมบูทุกคนพี่ด็อกเตอร์แกไม่รอดแน่ไปทางนั้นด้านซ้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมมีอะไรจะให้ดูทำไมด้านซ้ายอ่ะแต่จะโดนกองกำลังของสกิปปี้ทอยเลตดักเอาไว้นะดังนั้นผมแนะนำอีกหนึ่งช่องทางไปด้านนี้จะดูดีกว่าเพราะว่าไม่มีทางด้านของสกิปปี้ทอยเลตเลยและทางนั้นก็คือด้านขวา ผมเป็นอะไรผมวะเนี่ย ไปทุกคนเราจะเดินทางไปด้านขวากันเดินแบบงงๆอ่ะตัวมันปุ๊กปิ๊กน่ารักมากเลยอ่ะตัดภาพมาที่ด้านนอกตอนนี้ทางด้านของเราไททันกำลังบู๊กันแบบสุดๆอันนี้เป็นฉากต่อเนื่องนะที่ว่าทางด้านของลาสต์พิกเกอร์แมนโดนตัดคอเอาแล้วดาบเอเดจอนตัดไปยิงไปโอ้ยมาดิปืนแบบร้อยก็บอกเอาไม่อยู่จังหวะนี้บอกเลยถอดหัวอยากเอามาอีกสองเหรอถอดหัวอีกสองอันเอาเรื่องจานผมว่านะไอตัวคอนโทรลจริงๆอ่ะน่าจะเป็นจอทีวีที่อยู่ตรงเอวอ่ะอันนี้ความคิดผมเองนะเอาวะต้องกดจิตไปคือมีสามสีอ่ะกลับมาก่อนประกอบร่างนี่ตัดหัวไปอีกหนึ่งปรสิตปรสิตจะเข้ามาสิงนี่โดนระเบิดไปอีกหนึ่งนี่มันมีจอตรงกลางไงปะตรงกลางล่างอ่ะตรงเอวอ่ะยังไงบัสตอร์จีแมนแกไม่รอดแน่ไอ้จีแมนฉากนี้ผมโคตรชอบเลยอ่ะทุกคนคือแม่งวางไม่ได้วางทั้งตัวนะวางแค่มีดแล้วก็โอ้ยอยากดูคือโคตรโอพีอะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ใครจะไปสู้ว่าไททันทีวีแมนอะใครจะสู้เขาได้ว่าไททันทีวีแมนเหยียบเลยมานี่นี่แหละลาทีวีแมนไหนอะเขาไปช่วยทุกคนข้างในหน่อยโนแกมาดูที่หน้าฉันก่อนนี่ฉันมีอะไรจะให้แกดูมาแล้วทุกคนตัดไปที่ฉากด้านในเด็ดหัวจิ้มน้ำพริกไปหนึ่งยิงปืนพัดมาใช่ป่ะเนี้ยมาแล้วที่ปั๊มซูมของคิริโตะไงต่อดีเรานี่บูสุด
ม่แต่วันนี้เห็นแบบคล้ายๆกับบลูจริงๆนะกางเกงเขาอะเครื่องมือแฮกป่ะเย่ถ้าเย่น่ารักมากมาเลยไอ้พวกซิกูริตี้ทอยเลทนี่ได้เวลาบูแค่นี้บอกเลยว่าบ่อยั่นครับผมจิบ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 นี่สแกนไปอีกหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้มาจากทางด้านของ Secret Agent รู้ว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าคุณดาฟักบูมนะนี่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 ความอยากรู้อยากเห็นของแกคิริโตแกทำให้เพื่อนต้องตายแกรู้ไหมคิริโตตรงนี้มันมีอะไรนะฮะสกิบิลิได้ช่างอย่างนั้นเหรอและพวกนี้ล่ะมันคือตัวอะไรกันแน่ขอเข้าไปดูอีกนิดนึงนะอ๋อที่นี่มันคือโรงงานที่ติดตั้งอาวุธให้พวกสกิบิลิทอยเลทสินะให้ยิงเลยไหมครับลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอดูอีกนิดนึงประสบข้อมูลผิดพลาดเอาไงจะต้องเจอกับตัวใหม่นี่นี่ไงเฮ้ยหน้าเหมือนอยู่ตัวไปนะเพื่อนอยู่มันเจอเราแล้วเราต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วปิดประตูก่อนไปแล้วต้องหนีแล้วจังหวะนี้จับอ้าวเร็วโดนยิงไปหนึ่งทีเอาไงมาแล้ววะไอตัวร่างผสมทุกคนด็อกเตอร์ผสมจีแม่โดนยิงเลยซะเต็มเต็มยังไงยังดีนะปิดประตูมาได้อะเกือบไปแล้วไงล่ะไม่นะลาคือไม่ลาแมนไหนถอดไว้ให้เราก่อนแล้วเราก็สูญเสียทางด้านของลาสติกแมนลาคาเมล่าแมนไปนะครับทุกคนเรื่องนี้น่าเศร้าอีกแล้วพวกเราทุกคนจะแก้แค้นให้นายเองนายไม่ต้องห่วงนะหลับให้สบายลาคาเมล่าแมนแกโดนแน่ไอ้ด็อกเตอร์แล้วก็จบที่เรียบร้อยครับสำหรับสกิบิดีทอยเลทที่สร้างจากเกมโลบอกจากช่อง Hawk RBX นั่นเองนะครับผมจบกันไปใน EP ที่67และ68แบบ Full Episode พร้อมกับความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้นั่นเองนะฮะและตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายโปรเจกต์ครับที่น้องขอกันเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชัน VS Minecraft เบื้องหลังการถ่ายทำของคุณดอทสตูดิโอหรือแม้แต่ Murder Drone นะฮะยังไงเดี๋ยวผมจะเร่งทำรีแอคชั่นออกมาทั้งหมดเลยแล้วกันครับในช่วงของวันปีใหม่เนี่ยอาจจะลงคลิปบ่อยขึ้นนิดนึงอาจจะเป็นวันละ2รอบดังนั้นอย่าลืมกดติดตามโมบิลิ่งชาแนลกันเอาไว้นะไม่งั้นอาจจะพลาดคลิปดีๆจากช่องเรานั่นเองนะครับผมวันนี้ก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิลิ่งชาแนลแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ